ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Alive A Channel กับรีวิว Hero 792นะครับตัวนี้จะมีชื่อว่า Irene แต่ผมเรียกว่า Irene 7K แดงนะฮะหรือว่า Irene แดงนั่นเองนะฮะเป็น Irene ที่อยู่ในร่างของ7 Knight นะครับแล้วก็ผ้าพันคอสีแดงผ้าคลุมสิผ้าคลุมสีแดงเนาะเออเราไปดูในส่วนของอันติกันดีกว่านะครับอันตินะครับมีชื่อว่า Thunderใช้เกจอยู่ที่79แต้มระยะสกิลการกดใช้อยู่ที่1เมตรเป็นสกิลแบบ AOE damage นะฮะหรือว่าเป็นสกิลหมู่นั่นเองสร้างความเสียหาย 350% ของพลังโจมตีในพื้นที่วงกลมขนาด6เมตรและมีโอกาส 40% ที่จะทำสถานะไฟช็อตนาน 7.4 วินาทีนะครับสถานะไฟช็อตเนี่ยมีความพิเศษก็คือเหมือนโดนสตันเลยนะฮะเคลื่อนที่อะไรไม่ได้เลยแล้วก็จะโดนเดเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% ด้วยนะครับโหดไปเลยสำหรับสกิลที่1นะฮะ Lightning นะครับสกิลนี้เป็นสกิลวงกว้างอีกแล้วเป็นสกิลหมู่นะครับมีคูลดาวน์อยู่ที่28วินาทีระยะ1เมตรสร้างความเสียหายหมู่ 140% ของพลังโจมตีในวงสกิล6เมตรและหากเป้าหมายติดสถานะไฟช็อตจะโดนเดเมจแรงขึ้น 44% โอ้โหนอกจากติดสายฟ้าไฟช็อตแล้วโดนเดเมจแรงขึ้น 30% แล้วพอโดนสกิลนี้จะโดนแรงขึ้นอีก 44% ด้วยนะฮะโหดไปเลยนะครับสำหรับไอรีนแล้วก็สกิลที่2นะฮะสกิลนี้ Blue Gray สกิลนี้จะเป็นสกิลเป้าหมายเดี่ยวคูลดาวน์อยู่ที่44วินาทีระยะการกดใช้อยู่ที่1เมตรสร้างความเสียหาย 224% ของพลังโจมตีและทำให้ติดสถานะไฟช็อต 100%นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยติดสถานะไฟช็อตอยู่แล้วจะโดนเดเมจเพิ่มอีก 88% ทันทีเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะฮะสุดๆไปเลยสำหรับ Irene แล้วก็สกิลที่3นะครับสกิลนี้ Bolt from the Blue สกิลนี้เป็นสกิล AOE damage นะครับเป็นสกิลหมู่คูลดาวน์อยู่ที่34วินาทีระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่6เมตรเมื่อกดใช้สกิลนี้ครับจะวาร์ปไปหาเป้าหมายทันทีและสร้างความเสียหาย 140% ของค่าพลังโจมตีมีโอกาสทำดีบัฟไฟช็อต 40% แล้วก็แพสซีฟนะครับ Lightning Empress สกิลนี้นะครับมีค่าเดเมจคือเป็นการเพิ่มค่าเดเมจรวมให้ทั้งทีมนะครับ 5% ง่ายๆเลยฮะก็คือเพิ่มค่าเดเมจให้ทั้งทีม 5% นะครับผมโหดไปเลยต่อไปเราไปดูกันที่เซตไอเทมนะครับแล้วก็สเตตัสกันดีกว่าว่าควรจะใส่อะไรสเตตัสเริ่มต้นนะครับสวยอยู่นะฮะพลังโจมตีอยู่ที่312พลังป้องกันอยู่ที่97แล้วก็ HP 1119นะฮะก็เป็นพื้นฐานนะครับของตัวที่เป็นธาตุผสมนะเป็นธาตุบาลานซ์จะเป็นธาตุม่วงนะฮะจะเป็นสีม่วงนะฮะตรงพื้นสังเกตดีๆไอเทมนะครับผมสังเกตว่าสกิลของเขาเนี่ยจะเดเมจค่อนข้างน้อยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการบัฟเดเมจเพิ่มผมแนะนำนะคุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าควรจะใส่เซตที่มันเป็นเพียวเพิ่มเดเมจนะครับเซตเพียวเพิ่มเดเมจจะเป็นเซตเดียวกับหน้าตาบัฟตัวนี้นะฮะเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะเป็นรูปดาบแล้วมีขีดใส่เซตนี้นะฮะจะทำให้สกิลโดยรวมของเขาแล้วก็การโจมตีเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมเพราะงั้นผมแนะนำใส่เซตนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นพวกคริติคอลเนี่ยไอรีนมันตีช้าแล้วก็สกิลมันไม่ได้แบบเอื้อต่อการโจมตีปกตินะฮะเพราะงั้นเน้นให้สกิลมันแรงๆดีกว่าโอเคก็จบกันไปสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตัวต่อไปกันดีกว่านะครับในคลิปต่อไป